ก่อนจะลาจากท่านผู้ชมในวันนี้ขอคิดให้คนขอนำท่านไปพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน้ำเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าหรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนปัจจุบันนี้ทุกโรงพยาบาลจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยไม่ก่อให้เกิดปัญหากับส่วนรวมส่วนจะนำน้ำที่บำบัดได้แล้วเอาไปใช้ต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความต้องการวันนี้ผมมีตัวอย่างของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาให้ชมน่าสนใจมากทีเดียวครับที่โรงพยาบาลนิติจิตเวชพุทธมณฑลนอกจากจะจัดสภาพแวดล้อมให้สงบร่มรื่นมากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิตที่นี่ยังเต็มไปด้วยบ่อน้ำขนาดใหญ่หลายบ่อจุดประสงค์ไม่เพียงเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นสวยงามให้กับพื้นที่แต่เพื่อใช้เป็นบ่อพักน้ำที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลร่วมไปกับการกักเก็บน้ำตามธรรมชาติโรงพยาบาลมีขนาดประมาณ46ไร่เศษเป็นโรงพยาบาลจิตเวชสิ่งที่ช่วยบำบัดคนไข้คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะเราจะมีพื้นที่ที่เป็นสีเขียวมากกว่า 70% แต่ก่อนเราก็ใช้น้ำเพื่อที่จะรดน้ำต้นไม้ทำพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวชเนี่ยเราก็ใช้น้ำประปาเนี่ยเป็นจำนวนมากเดือนนึงเราต้องใช้จ่ายในค่าประปานี่เป็นแสนบาทเดียวครับโรงพยาบาลนี้ไม่มีระบบระบายน้ำเหมือนกับโรงพยาบาลอื่นนะครับเราจะใช้น้ำเสียจากครัวเรือนนะจากอาคารพักผู้ป่วยเหล่านี้มาบำบัดแล้วก็จะเอาน้ำเสียเหล่านี้ไปใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็ใช้รดน้ำต้นไม้ที่เป็นลักษณะของสวนต่างๆในโรงพยาบาลครับที่นี่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองเวียนซึ่งเป็นระบบเปิดเหมาะกับพื้นที่ซึ่งพอจะมีบริเวณข้อดีของระบบคือใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบปิดและที่สำคัญระบบเปิดนี้ไม่มีกลิ่นซึ่งตรงข้ามกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อันแรกคือเรื่องของตัวกรองกรองกากกรองอะไรต่างๆก่อนนะครับเราจะเข้าสู่ระบบคลองวงเวียนนะฮะคลองวงเวียนเนี่ยจะมีแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศอยู่นะครับจะเป็นตัวทำลายตะกอนสิ่งสกปรกต่างๆนะครับแบคทีเรียก็จะจับตะกอนให้เป็นก้อนนะครับน้ำก็จะสามารถแยกตัวได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นตะกอนกับเป็นน้ำใสซึ่งก็จะทนมาเข้าสู่บ่อตกตะกอนอีกทีนะฮะหลังจากตกตะกอนแล้วน้ำใสนี่ก็จะเข้าสู่ระบบบำบัดโดยคอรีนนะจากนั้นเราก็ปล่อยเข้าบ่อพักของเราซึ่งจะนำไปใช้ต่อไปนะครับน้ำที่บำบัดได้เมื่อไม่ทิ้งให้สูญเปล่าไปจะกลับเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นและนี่คือจุดประสงค์ที่ทำให้โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการจัดสร้างระบบบำบัดและวางระบบท่อเพื่อนำน้ำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้มาตั้งแต่เริ่มวางผังโรงพยาบาลคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเดิมเนี่ยจะมีอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราอยากจะฟื้นฟูให้เขาเนี่ยสามารถกลับไปทำงานต่อได้นะครับก็เลยมีการฝึกอาชีพขึ้นมานะครับอันนี้เรื่องการฝึกอาชีพเนี่ยเราก็โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยนะครับต้องใช้น้ำค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นน้ำที่ใช้เนี่ยคงต้องเป็นน้ำที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรทางโรงพยาบาลก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะใช้น้ำที่เราเคยใช้แล้วนี่นะครับน้ำเสียเนี่ยไปบำบัดแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะใช้ในงานของเกษตรกรรมรดน้ำต้นไม้นะครับไม้ล้มลุกพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ประดับในบริเวณต่างๆของโรงพยาบาลหรือแม้แต่สระเลี้ยงปลาเองวันหนึ่งเนี่ยเรามีการบำบัดน้ำเสียประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำนี่ลดไปอย่างชัดเจนเกือบ 30-40% ทีเดียวนะครับสำหรับค่าน้ำประปาน้ำที่ผ่านการบำบัดจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเช่นเดียวกับการบำบัดน้ำเสียทั่วไปดังนั้นไม่ว่าจะนำน้ำมาใช้หรือปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายน้ำรีไซเคิลที่มีเพียงพอทำให้โรงพยาบาลคงสภาพความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์พร้อมไปกับการใช้น้ำในการทำเกษตรบำบัดได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำประปาเกิดเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโดยตรงเหนือกว่าประโยชน์ด้านความประหยัดที่โรงพยาบาลนิติจิตเวชนับเป็นตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างเต็มคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งครับ